จะเป็นบ้าเป็นบอผมไม่ทราบว่าแฟนนี่มันเป็นใครครับไม่กลัวนะครับอยากจะจับก็ให้มาจับเลยถ้ากลัวเขาไม่มาใช่ไหมครับวันนี้นะครับทหารกำลังสาบานตนต่อหน้าพระพักแล้วก็ต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลแต่เมื่อปีที่แล้วมันสาบานว่าจะปกป้องรัฐธรรมนูญด้วยชีวิตของมันทหารพวกนี้มันไม่ใช่ทหารครับผมว่ามันไม่รักษาสัตว์ก็เท่ากับเป็นจอนครับมีทหารเก่งแต่เอาปืนมาจ่อหัวประชาชนใช่ไหมครับกับจอนจะกาเตะนะผมอยากให้นายกเผื่อของมันนะครับมากาเตะผมเผื่อว่าผมจะคิดว่าผมจะให้อภัยมันบ้างแค่คิดนะครับแต่ไม่ให้อภัยหรอกครับอยากให้มันมากาเตะแล้วบ้างครับแม่หลวงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมครับแต่ว่าเมียมันมีเมื่อวานเหรอเขาอะไรนะเขาชี้แจงทรัพย์สินเมียมีนาฬิกาละ700,000ทรัพย์สิน60,000,000เครื่องเพชรเครื่องทองเต็มตัวอย่างนี้เศรษฐกิจพอเพียงไหมครับว่าปีที่แล้วแม่หลวงผมเอาพูดคร่าวๆนะครับว่าท่านมีกระแสพระราชบัญญัติว่าผู้สมรสของอุปมนตรีสงสัยจะเศรษฐกิจไม่พอเพียงวันนี้ก็ไปสู่แล้วนะครับว่าภรรยาหรือเมียของนายกรัฐมนตรีจอนนะครับมีเครื่องทองถึง60-70 ล้านบาทซึ่งไม่พอเพียงใช่ไหมครับอย่างนี้มันไม่ตามมันไม่ทำตามในหลวงเพิ่งต่อยคนอื่นทำตามในหลวงตัวมันเองทำมาหากินมายังไงครับหัวเมียเป็นข้าราชการเป็นทหารเงินเดือนทั้งชีวิตมันก็ไม่สามารถจะฟื้นไอ้ที่มันมีอยู่90 ล้านผมอยากว่าหลอกมาจากไหนครับรับบ้านที่ไอ้พูดนะครับมันบอกว่าราคา10 ล้านบ้านห้องผมนิดเดียวอยู่ที่สวนลมยังราคา5 ล้านร้อยตารางเมตรบ้านมันมีเป็นไร่ๆมันจะราคา10 ล้านนายกมันตอแหลครับหมู่บ้านอันนี้นะครับ50 ตารางวาราคาไม่ต่ำกว่า5 ล้านหมู่บ้านเล็กหรือหมู่บ้านมหาเศรษฐีมีสนามกอล์ฟมีขับเท้าอยู่ข้างในจะราคา10 ล้านไม่ตอแหลมากไปหน่อยละครับมันบอกให้ประชาชนถือสินค้าใช่ไหมครับมุสาวาทาเวรมณีสิกขาประธานสมาธิยามผมอยากรู้ว่ามันอยู่ในสินห้าหรือเปล่าครับว่าแสดงว่ามันโกหกมากนะครับแล้วมันบอกว่าวันนี้ผมก็ไปอ่านหนังสือเรื่องปลส.ของคุณต๊อกของอาจารย์ดุสิตศิริวัฒน์เขาบอกว่านะครับเป็นคนที่มาชอบมาพูดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยในปลส.ตอนนั้นมันเป็นที่ปรึกษาของบริษัท GE Capital ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาของสอดอะไรเขาเรียกอะไรปลส.ใช่ไหมครับแล้วให้บริษัทเนี่ยมันไปประมูลมันเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วมันไปประมูลทรัพย์สินของปลส.แล้วไอ้นายก